โอ้จะนี่งามทั้งนั้นเลยประมาณ20กิโลไปเซตสมูทจากลักนี่11กิโลเมตรหอดแขวงเซตสมูทเนาะเดี๋ยวเลี้ยวขวานี่จะไปเมืองห่มเพิ่นหรือว่าพานละแวกระยะทาง13กิโลเมตรแต่ว่าครั้งนี้เฮาอาจสิบ่ได้ไปถ่ายบรรยากาศอยู่เมืองห่มให้เบิ่งเนาะไว้เป็นโอกาสหน้าว่าเที่ยวนี้เฮาจะเดินทางไปที่แขวงไสสมูทอันนี้มันทางไปพานละแวกเนาะหรือว่าไปเมืองห่มทางปูยางอย่างดีเนาะแต่ว่าขึ้นพูลงพูนี่บ่ให้เว้าโคตรโค้งนี่บ่ได้เว้าเลยเข้ามาเบิ่งบรรยากาศบ้านเซนมีไปนํากันเนาะบ้านนี้ก็เป็นบ้านของชนเผ่าลาวซงคือกันหอมหอบด้วยผู้พาป่าไม้หอมหอบไปเลยบ้านจะยาวไปตามแคมทางลักษณะบ้านเฮือนก็ส่วนหลายก็เป็นบ้านเฮือนสมัยใหม่แล้วนี่ก็ด้วยปูนแล้วอุปกรณ์สมัยตะกี้เพิ่นจะเอาใหม่มาเฮ็ดเฮือนโอ้น้ำน้ำน้ำใสขนาดเลยน้ำเนี่ยมีแม่น้ำไหลผ่านหมู่บ้านอีกน้ำใสใสตอนนี้เวลา 11:30 นเนาะน้องหน่อยนักเรียนกำลังเหลือโรงเรียนเขาต้องไปค่อยไปอย่างระมัดระวังตอนนี้เขาเห็นงัวเทิกใหญ่งัวส้นเนี่ยเพิ่นงัวส้นใหญ่ขนาดงามขนาดงัวเนี่ยไปเถาไปไซไปเถาเอาไปไซงัวเนี่ยเอาไปไซเอาไปเลี้ยงบ่คืองามแต่งัวเจ้ามันบ่ดื้อบ่มันบ่ดื้อบ่ตั้งบุญนั่นน่ะวันกี้เนี่ยเอาไปส้นวะบุญยังก็เกิดบุญกินเจียงเนาะซื้อมาค้าน่ะฮะซื้อมาค้ากินอ้าววะเอาบ่แม่นเอาเลี้ยงไว้ซ้นแต่ว่าเป็นงัวซ้นนี่เนาะโอ้งามขนาดเลยตัวบุญใหญ่จักหลานนี่แม่เฒ่าราคาจักหลานสีละจีสีละ80สีล้าน4บ่4ล้าน4ล้าน 800,000 ใส่เฮือนแม่เฒ่าอยู่ไสยืนนี่บ่โอ้อันนี้สิเอาไปไสนะไปเลี้ยงบ่ไปกินหญ้าเอาไปกินหญ้าโอ้งามขนาดเลยงัวงัวที่เพิ่นใส่ส้นในงานนั่นน่ะแหละงานบุญกินเจียงหั่นข้าประจําหมู่บ้านบ่เอิ้นว่าตลาดเนาะมันน้อยเพิ่นว่าหั่นข้าเทียงนี่กระเทียมหัวหอมหอมเสร็จกินบ่เผ็ดแจ่วกินบ่แล้วเอาเป็นเบิ่งคนขายจังแน่อันนี้น้ำอ้อยวะน้ำอ้อยอันเท่าไรนี่อันละ 10,000 กินเนาะมีของกินซุปมีกินปลาอันนี้หมูตะเคียนถอดเป็นหมูอันตะกุ่นหน้าฮะอันนี้มันทานข้าวประจำหมู่บ้านมีเจียวเซสวนของทางนี้ก็ไปผู้ค้ำเนาะเดี๋ยวเราเดินทางกันไปต่อเลยมาหอดบ้านเมืองหลงไปอยู่จุดนี้มันจะมีตลาดแคมทางทางเดียวเบิ่งมียังไงเนาะไปเบิ่งเขาขายยังไงอยู่ตลาดแคมทางจอดรถกันอันนี้เป็นตลาดแคมทางอยู่บ้านเมืองหลงจะมีห่านขายเครื่องตามแคมทางแต่ว่ามื้อนี้เห็นห่านเดียวขายจักไปไซเบิร์ดเพิ่นหาเครื่องกันบ่ได้บ่เขายังบ่หาได้เครื่องมาขายบ่ทันได้เครื่องก็เลยบ่มาขายเบิ่งขายอีหยังแน่นี่เนาะอันนี้แม่นอีหยังนี่แกนอีหยังนี่มาซ้น
มักโซนบ่ใช่มักโซนเอาไปเฮ็ดหยังเอาไปใส่แกเสื้อมาเผ็ดกินอันนี้มะแคนเนาะมะแคนอันนี้เฮ็ดกับแก่บ่เพิ่นเฮ็ดบี้เฮ็ดบี้อ้าวเอ้ามันสุบเนาะมันบ่แห้งเนาะกล่องเท่าไหร่นี่กล่องนึง 5,000 กล่อง 5,000 กีบโอ้ขายแพงแท้2กล่อง 5,000 ก็บ่ได้บ่บ่ได้เจ้าไปหาเองบ่ซื้อมาโอ้เจ้าก็ซื้อมามีเขียดอีโม่พร้อมพี่น้องตาตัวกันเท่าไหร่เขียดอีโม่นี่5ฮะ 15,000 15,000 โอ้อันนี้ของแท้เลยหนูใหญ่อุ้นอ้นถือแห้วบ่ถือกับอันนี้หนูเนาะเท่าไหร่หนูนี่20,000 20,000โอ้ไอ้นอนยังอ่ะนี่เคลื่อนนอนยังนอนอเต้าบ่เอาไปแกงกินเนาะก็เย็นนอเข้านอเข้าเอาไปแกงกินนี่น่ะคืออันนี่น่ะเมื่อก่อนน่ะสินค้าอยู่นี่แม่นเป็นหน่อไม้คล้ายๆหน่อไม้หลายแต่ว่าช่วงนี้ก็สิเหลือแต่ประเภทหมากใหม่เด้อบัดนี้อันนี้แม่นตลาดแคมทางอยู่เขินนี่3แยกทองคูณเนาะหมากแค่นี่เห็นทุกบอนเลยหมากแค่นี่ถือว่าเป็นสินค้าชุมชนแท้ๆเนาะแล้วนี่ถือว่ามีตัวไปหมากนัดยามนี้ยังมีอยู่โอ้เป็นตะแซ่บเลยหมากนัดซื้อมานัดไปกินเมื่อเกี่ยงพร้อมเนาะหมักเกี่ยงไทยเอิ้นว่าสมตรงหนึ่งน่าจะ 10,000 ขายจังได๋หมักเกี่ยงเกี่ยงมากสวยงามขายจังได๋นี่อันนี้ 10,000 อันนี้ 12,000 หน่วยหน่วยใหญ่ละขายแพงขึ้นบ่หวานคือกันติอันนี้บักข้อเพิ่นบักข้อนั่นบายเขาตรงเท่าไหร่นี่ลง 10,000 กีบมีนอไว้นอบุญพร้อมสินค้าก็มีแต่เท่านี้เนาะมีหมักนัดมีนอบุญหมักแค้นสมแล้วเท่านี้เบิดเนาะมีแต่หมักนัดกับบักเกี่ยงหรือว่าสมเนาะซื้อสมไปกินก่อนหวานหวานน้อยหน่อยเนาะเป็นตลาดน้อยหน่อยตลาดของชาวบ้านในเครื่องปลาของดงหรือว่ามีผลผลิตทางการเกษตรก็มาวางขายหม่องนี้ผู้คนเที่ยวไปเที่ยวมาผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อเนาะได้แล้ววะโอ้ของแม่เฒ่าแม่ตู่นี่หวานๆ